เนี่ยพี่ในบานทุยวันเนี่ยพี่ลูกค้าถามว่ามันมีแบบเดียวหรอก็มีแบบเดียวไงก็มีอยู่แค่เลื่อนแล้วก็เปิดแต่ว่ามันมีข้างซ้ายข้างขวาแล้วถ้าเปิดทำเป็นแบบแบ่งสี่อะแบ่งสี่ใช่ไหมคือแบบชุดเดียวมีทั้งข้างซ้ายข้างขวาเลื่อนปุ๊บแล้วก็เปิดแล้วเวลาจะปิดก็ปิดแล้วก็เลื่อนชนใช่นั่นแหละที่ผมจินตนาการไว้เลยแต่ปัญหาคือผมไม่รู้ว่ามันต้องมีวัสดุอะไรเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าไม่เพิ่มหรอกลดได้ซ้ำปกติถ้าเลื่อนแล้วเปิดฝั่งเดียวนะมันจะใช้เฟรมข้างกระเดื่อยเป็นแบ่งสี่ปุ๊บตัดเฟรมข้างทิ้งเลยไม่ต้องใช้ใช้ของน้อยกว่าเดิมอีกโอ้จริงเหรอพี่แล้วมันใช้อะไรบ้างอะสิ่งที่จะใช้นะข้างซ้ายข้างขวาเป็นกรอบนอกประตูบานเปิดส่วนด้านบนเอาเป็นกล่องเรียบก็ได้เสร็จปุ๊บเราก็ใช้กรอบประตูบานเปิดเหมือนเดิมแล้วก็คิ้วประตูบานเปิดเพื่อจะเป็นบานเปิดข้างบนอาจจะปั้นกล่องแจ็คแล้วส่วนตัวบานเลื่อนเนี่ยแนะนำให้ใช้เสา67แล้วกันแต่ถ้าจะใช้เสายูโรก็ดีนะเพราะมันเปิดคิ้วได้เฮ้ยพี่ลืมบอกอีกอย่างนึงพอระหว่างบานชนบานเนี่ยมันต้องมีชนกลางเพิ่มแม็กชิ้นนึงแล้วกันถือว่าตัดเฟรมข้างออกไปประหยัดของกว่าเดิมนะพอซื้อมา1เส้นเนี่ยเราใช้2ฝั่งเนี่ยของเหลือน้อยกว่าเดิมอีกโอ้อย่างงี้นี่เองเดี๋ยวผมต้องไปสั่งของแล้วพี่เมื่อกี้พี่บอกว่ามีอะไรบ้างนะเฮ้ยลืมเหรอวะใช่พี่ผมลืมแล้วงั้นเดี๋ยวผมฝากพี่บอกแอดมินด้วยนะว่าใช้อะไรบ้างโอเคไป